Okay. All my demons run away. All my demons have a smile. I'm a city of angels. Hello. Thank you for coming back. Is my connection good yet? ทุกคนครับบอสตกอยู่ไหมครับได้ยินบอสหรือภาพบอสชัดไหมเสียงบอสอะไรเงี้ยฮัลโหลกัส Can you sing us a song? I'm afraid not because my voice is too you knowก็ถูกอีกเหรอแป้งเดี๋ยวขอหาฟิลเตอร์เล่นดีกว่าMake me. Okay, I think this one is okay.Oh, okay, this one make me look so great. ทำไมกระตุกอ่ะตะกืออ่ะอยู่ยุทธยาครับคือเน็ตโบสอ่ะค่อนข้างจะดีแล้วนะคือโบสแบบอลิมิเต็ด 4G ด้วยนะแต่โบสไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะงงร้านชอบกระตุกไม่ชอบอ่ะหรือว่ามันร้อนโทรศัพท์เป็นไปได้ไหมครับกระตุกใจYou look great already. Thank you so much.Do you have any siblings? Yes, I do. I have one younger sister. Hi, guys. Good night.Good night. Did you have your dinner yet? Yes, I do. It's like 10:30 here.
อ้อยคิดถึงเหมือนกันนะตั้งใจเรียนนะครับDo you still want to study in school again? Nah. It was a great time. I'm not going back. I miss my friends though. พี่เห็นเม้นหนูไหมเห็นครับเอ้ยพี่ก๊กไปโคราชไม่บอกผมไปแป๊บเดียวเองรีบไปเซ็นเอกสารแล้วก็รีบกลับเลยขับรถโคตรเหนื่อยสวัสดีครับพี่แจนคิดถึงเหมือนกันนะครับนี่โบใช้เทียนของพี่แจนอยู่นะอันเก่ามันหมดพอดีนี่เดี๋ยวว่าโบจะหาอันใหม่มาละAre you planning to have get together with some Tan Thai friends? Yeah, we talk quite a lot, but you know, it's like the COVID situation is not really good here right now, so I have to stay alone, be by myself. เต้นเซโฮออกกำลังกายบ้างไหมครับโบ๊ทออกที่บ้านทุกวันเลยวิดพื้นยกนู่นยกนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากไปฟิตเนสละว่าจะไปเร็วๆนี้ละ Can you teach us to speak Thai? สวัสดีครับสวัสดีครับ It's like hello.ฉันรักคุณ I love you Do you listen to Olivia? Yes, I do I love Deja Vu Are you done with your vaccine? No, I haven't taken my vaccine yet But I think soonI will have my vaccine soon. Hi, do you attractive to Cray drama? I don't understand. Do you prefer beach or forest? It's a great question. Like, I think right now I will choose forest.I think it gives me the sense of calm just right now. But I love beach, by the way. พี่ไม้คือว่าอยากพี่ไม้ขึ้นมาไลฟ์ด้วยนะI already invite Pimai to live with me. Waiting for him to accept.
Do you also like hiking? Yes, I do. I really like hiking. Like, what is it called? The one with, not the real one, you know, not climbing the real mountain. สวัสดีครับผมพี่มายบัวกระตุกไหมครับฮะบัวกระตุกไหมไม่กระตุกแล้วตอนแรกกระตุกตอนนี้โอเคใช่ไหมครับโอเคครับคิดถึงจูงไอ้หนูโอ้คิดถึงเหมือนกันครับไม่เจอคนเลยอยากเจอทุกคนเหมือนกันนะเนี่ยไปทำอะไรเห็มนาพี่มายไปกับพี่รันมาเป็นไงบ้างครับพี่รันสบายดีไหมครับสบายดีพี่ดังสบายดีเอ๊ของหายไปไหนวะเดี๋ยวเธอเราคิดถึงเธอมากๆเราบอกเลยอ่ะเธอหายไปแป๊บนึงครับพี่ใหม่เปิดแอร์ดีกว่าโอเคมาละแต่บทไม่กระตุกใช่ไหมนี่คือบทกับกังวลว่าจะกระตุกมากเลยมากระตุกเฮ้ยเราคิดถึงเธอเราคิดถึงเธอมากๆเลยเหมือนกันเลยนี่หลอกขึ้นคุยเนเีล่ยยโอ้สาธุคิดถึงมีอะไรคำว่าคิดถึงตอนเนี้ยยังไม่รู้จะพูดอะไรแต่รู้เนี้ยอย่างเดียวว่าคิดถึงจริงอยากเจอทุกคนกันคิดถึงพี่แก้มคิดถึงจ้าคิดถึงเฟิร์สด้วยเธอออกมาจากป่าก่อน เธอทำอะไรมาทำไมเธอผอมขนาดนั้นนะก็คืออยู่บ้านมันคุมกินง่ายไงพี่ไม้นี่ออกไหมแบบมันมีเวลาก็คุมกินไปอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายก็ออกมันก็เลยแบบแต่มันก็ผอมลงนะไม่ค่อยมีกล้ามละเอาทางไหนงั้นนะนี่ก็ลดแล้วมั้งเราก็ลดอยู่พี่ไม้ไม่ต้องลดละลดบ้างกินแก้มันออกเว้ยเฮ้ยพี่ไม้ช่วงนี้มีซีรีส์อะไรให้พวกดูบ้างเนี่ยซีรีส์หรอโดนเลื่อนยับเลยยังไม่มีเลยอ่ะแต่ก็รออยู่อยากเพราะว่ามันก็โควิดอ่ะเนาะมันก็เลื่อนกันหมดใช่เราอยากร่วมงานกับเธออีกอ่ะเรารออยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะได้ร่วมงานกันก็ไม่ใช่ผมก็อยากคือตอนนี้แบบต้องรอโควิดมันดีขึ้นเลยเฮ้ยเราคิดถึงคุณแชมป์มากคุณแชมป์สอนภาษาอังกฤษเราหน่อยดีเราบางทีเราโง่มากเลยภาษาอังกฤษเราไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยได้มาไม่อยากพูดว่าอะไร อย่าเลยพี่ดูแล้วพี่ดูโง่โง่ไงพี่ดู พี่ดูเป็นคนโง่โง่แบบบางทีพูดภาษาอังกฤษออกมาใช่ป่ะเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันถูกหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าไม่หรอกผมว่ามันไม่อยู่ที่แบบคือบอกว่าคนเข้าใจว่าเรามันไม่ใช่ภาษาแรกของเราอะไรเงี้ยพูดแบบพี่มายว่ามันก็ช่วยให้เราดีขึ้นนะแต่บอกว่าชื่นชมคนที่แบบพยายามพูดอะถึงบอกว่าเขาจะพูดไม่เก่งหรือพูดผิดบอกว่าแบบอย่างน้อยบอกว่ามันก็เธอมันได้ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองนะอ่ะเรากล้าพูดนะเว้ยสมัยก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาพูดถึงปัญหาหลักที่มันเกิดขึ้นเลยเราเคยไปเรียนพิเศษเป็นคอร์สหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะช่วยเราได้นะในภาษาอังกฤษเงี้ยไปมาเว้ย คำว่า GOOD อ่ะ good อ่ะมันแปลได้หลายอย่างมากคือเราก็ไม่รู้ไงใช่สิ่งที่เรารู้สึกตอนนั้นคือเราก็เขาถามว่าเนี้ยคำว่า good มันแปลว่าก็บอกอ๋อมันแปลว่าดีทุกคนในห้องคือขังเราหมดเลยเว้ยเรารู้สึกว่ามันแย่มากเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะขำคือหัวล้อเพราะหัวล้อเขาความแต่มันก็ไม่ผิดเขาบอกอันนี้กูเนี้ยมันแปลว่าสินค้ากูอันนี้มันแปลว่าสินค้านะมันแปลว่าดีกูบอกเอ้าก็ผมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือความรู้สึกฟิลนั้นคือเพื่อนในห้องอ่ะหัวเราะขำแบบพี่มันดูโง่จังอะไรเงี้ยทำไมวะตอนพี่ใหม่เรียนอายุเท่าไหร่ประมาณม.ห้าแล้วม.ห้าม.สี่ม.ห้าอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่ค่อยมั่นใจแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาแต่คือตอนนั้นก็คือสำหรับเราเป็นคนที่พอเรารู้สึกแล้วเราก็เลยพูดออกไปว่าพี่ครับที่หัวเราะกันนะผมไม่ว่านะแต่คือผมมันไม่รู้จริงๆคือเราไม่รู้จริงๆเราก็บอกเขาไม่รู้จริงๆไม่งั้นผมไม่มาเรียนหนังสือเสียตังค์เพื่อเรียนหนังสือกับพี่หรอกเขาก็เงียบเลย ถูกไหมอ่ะ
พี่ก็กต็้องจทํราิใหง้ผมรู้สิว่ามันเนี้ยมันแปลว่านี้นะมันผิดมันไม่ถูกนะแล้วเพื่อนรอบข้างอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์มาขำเรานะเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้มีแบบพื้นฐานเท่าเทียมแบบพวกคุณนะอืมแบบบางทีแบบด้วยความที่แบบเด็กวัยรุ่นยิ่งม .5 อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันพอมันเจออะไรมันก็ขำมันก็เล่นกันเองอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นหรือว่าเออมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กสำหรับเราอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเออไม่ขยันท่องศัพท์ได้เลยขยันต้องไหมก็ขยันแต่แบบภาษามันไม่ได้จริงๆคุณจริงๆนะจริงๆจริงๆจากไม่ใจเป็นไรเลยอเพ่ราะะว่าคนเราเก่งไม่เหมือนกันเออนี่เฟิร์สมานี่โอ้โหโคตรคิดถึงเฟิร์สเลยเออมันคคิืดอถปึังญหาคนได้อีแล้วหมนีี่ด้วยไอหมีจากับไอเด็กหมาเฟิร์สอะนะไหรนอเดฟูิรซ์สีวระีส์เนี่ยนี่ไงคุณนี่ไงเฟิร์สอยู่นี่เฟิร์สไม่ขึ้นมาหรอเรามันไลฟ์3 คนได้ป่ะพี่ใหม่ได้ได้แล้วเธอเอาดิลองดิทำไมเธอหล่อขึ้นวะผอมไงพอผอมมันก็อย่างเงี้ยอ๋อเรารู้แล้วหน้าเธอชัดขึ้นหน้าเธอเลยหล่อมากๆเลยไม่ปกติแล้ไมว่บใชทุ่กคไงนเพราะว่ามันผอมไงพี่ใหม่เออนี่ผมไม่ได้ทำหน้าเลยนะช่วงนี้แล้วพี่อย่างอ้วนแหละดูหน้าดิแต่คือตัวมันผอมลงนะแต่หน้าคือแบบอย่างวะว่ามันโอเคมันก็คือมันทำให้พี่ใหม่ดูเด็กนะเขียนวเฮ่า้ยเดี๋ยวเราชวนเฟิร์สขึ้นมาไลฟ์ดีกว่าเอออ่ะลองพี่ใหม่ทำให้หน่อยดิไม่อยู่ต้องเป็นคนทำจริงเดี๋ยวเฟิร์สใจเย็นนะเอ้ยมันไม่เห็นมีเลยๆนี่ไงนี่ไงเนี่ยอาจจะเย็นหนูค่อยแล้วหัวเราอย่างแบบอย่างฟูเลยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรกับผมเลยนี่บัวบอกบัวไม่สระผมเลยบอกไว้ก่อนวันนี้เธอผู้ชายสระผมมากๆมันก็ไม่ดีเว้ยเพราะว่าน้ำมันในเส้นผมแล้วอันนี้คือข้ออ้างของคนเดียวขี้เกียจสระผมเนี่ยพอเฮ้ยแสตระ่ผจริมงแล้วแต่ว่ามันจริงเธอสอนเราแต่งรูปบ้างดิเราอยากถ่ายรูปได้เหมือนเธอบ้างอ่ะทำไมมันดูมันเฮ้ยอาคือโบ๊ทอะหลังๆนะโบ๊ทไม่แต่งรูปเลยแค่แบบพยายามขอบหรืออะไรให้มันดูแบบไม่แปลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าแบบมันจะได้ดูแปลกๆไงมุมกล้องมันจะดูไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยของพี่คือไซแบ๊วแบ๊วไซอะไรวะแต่เขาโบ๊ทก็น่ารักดีเอ้ยของนี่เขาช่วยเพิ่มไม่ได้อะพี่ไมค์ปกติมันได้ไม่ใช่หรอไอ้หนูแล้วของหนูล่ะจะยังไงเนี่ยเห็นมีซีรีส์ได้หนูดีใช่ไหมใช่ปะคือแบบว่ามันผ่านก็จริงแต่ว่าแบบหลายๆอย่างมันจะแบบบางทีเราไม่รู้ไงพี่เอกเขาจัดการโบสจะเป็นสมุนเรียกอยู่ละเฮ้ยเราใส่หมวกอันนี้ดีกว่าพี่เอกว่าดีว่าดีผมเรามันไม่ไหวจริงๆเธอแป๊บนึงนะทีหลังเออนี่แหละเราใส่นี้แหละเขาบอกว่าใส่หมวกอยู่บ้านน้องหัวร้านเฮ้ย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 ไม่จริงไม่จริงไม่หรอกอาจจะเป็นการที่แบบผมเรามันอับไงอับมากๆแล้วมันก็ไม่ได้หรือเปล่าแต่ถ้าโบอยู่บ้านหลายวันโบก็ไม่สระผมถ้าวันไหนว่าออกกำลังกายโบจะสระควรจะไม่งั้นหัวเหม็นฮะพี่มายรีวิวทัวร์หน่อยค่ะไม่เออแล้วพูดถึงอย่างนี้ดีกว่าทุกคนผมจะใส่ทัวร์แล้วทีนี้วันเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นมาครับก็เลยยังไม่ได้ไปทำมันคือทัวร์อะไรอ่ะพี่มายทัวร์กอบแก้วเธอรู้จักใช่ไหมเธอต้องรู้จักที่มันเคลือบเคลือบปะใช่แต่ว่าเราจะทำแบบที่มันหวานแล้วมันอร่อยอยู่ใช่ปะใช่ครับคือก็ไปเรียนมาไปทำมาอะไรเงี้ยก็แบบปวดแขนมากเหมือนจะกล้ามขึ้นจริงจริงเธอมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเฮ้ยเฟิร์สบอกว่าเฟิร์สไปแล้วบ๊ายบายเฟิร์สก่อนดีกว่าบ๊ายบายเฟิร์สไว้เจอกันคิดถึงมากๆอ่ะว่าสั้นต่อไม่เราว่าเราทำธุรกิจนี้แหละเออลองทำดูสัปดาห์ละ2 ครั้งสัปดาห์ละครั้งหรือว่า2 สัปดาห์ครั้งประมาณเนี้ยอืมอร่อยเดี๋ยวเราจะให้เธอชิมเพราะว่าเราเฮ้ยเอามาคนอื่นบดซื้อเลยเฮ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งเหมาเราจะเริ่มเราเดี๋ยวเราค่อยพรีออเดอร์ก่อนเพราะว่าเราเริ่มทําอ่ะเธอเราเสียไป3 กระทะเว้ยครั้งแรกเลย3 กระทะแบบไหม้น้ําตาลไหม้เออเลยเออแบบมันทํายากจังวะ
น้ำตาลมันอต้ืองมคั่วตลอดเวลาอะไรเงี้ยต้องเปิดไฟกลอืามงไม่ใช่ไฟนู่นนี่นั่นใส่นู่นใส่นี่เยอะแยะมากมายอืมยากแล้ววันนี้หนูขึ้นมาไลฟ์เพราะเพื่อด้วยเหตุอะไรหรอ อยากรู้ อยากรูก้็คืออยากรูไ้ม่ก็อยคากือรูว้่าโบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้แบบมันคิดถึงทุกคนเนี่ยอยากคุยคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้เลวไยม่แบโทบรมาไลเบอฟร์์ก็มีก็โทรมาดิเหมไมือน่เราใชอ่ะเราว่างๆเราก็โทรไปหากราฟเงี้ยกราฟเออแล้วกราฟเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ไม้สบายดีสบายดีสบายดีถ้าเจมอาฝากกบอกว่าคิดถึงด้วยนะๆเธอก็พิมพ์ไปบอกเขาสิเธอก็เพื่อนเขาไม่ใช่หรอก็มาไงพี่มาเจอกราฟไงอคุ๋อยในไลน์เขายุ่งในไลน์โหช่วงเนี้ยกลับมาจะมองเฉพาะตอนเที่ยงคืน จะเห็นจุดเขียวๆพิมพ์ไปเหอะเดี๋ยวมันก็ตอบพิมพ์ไปเหอ็นืจุมดเขียวปั๊บพิมพ์เข้าไปเลย โอ้ยตลกไอ้กลับมันน่ารักอืมคิดถึงไอ้กับอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะเจอเธอเนี่ยเอาดีๆก่อนเนี่ยว่างๆเข้ามาเที่ยวบ้างกรุงเทพเนี่ยแล้วก็แบบเนี่ยเดี๋ยวโทรหากลับเอาถ้าเกิดกลับว่าอ่ะไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็ไปเอางี้ดีกว่าพี่มายเดี๋ยวคือถ้าร้านกาแฟบุเสร็จอ่ะพี่มายต้องมาชิมด้วยนะได้เธอทำเองบ้างเธอทำเองเอาไปกินทำเองพี่ เอาเธอทำธุรกิจนั้นหรอหรือยังไงใช่ไงก็คือเดี๋ยวผมจะต้องเปิดอยู่ละตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่อืมลงทุนเองไม่คือแบบมันเป็นธุรกิจของพ่อด้วยเราก็เลยแบบทำร้านกาแฟจะเปิดปั๊มน้ำมันไงอืมก็คือปั๊มน้ำมันก็เป็นของตัวเองใช่ก็เลยแบบสร้างร้านกาแฟในนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็คือโบอยากทำกาแฟอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าไม่รู้จะเจ๊งหรือเปล่าพี่ไม้อ่ะพูดไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่ต้องทำได้มีอย่างเดียวคือทำได้เชื่อพี่ทำได้เฮ้ยอพูี่มดาไปพี่แชบิมก็พอแล้วฮะเอ้ยระดับเสียโบสเดี๋ยวผมไปหาแน่นอนครับผมไปต้องไปต้องไปจริงๆทุกคนอย่าลืมไปนะผ่านทางไอ้นี่มันเป็นเส้นทางหลักไหมจากกรุงเทพเพื่อไปแบบอยุธยาอะไรเงี้ยปะคือมันเปิดที่โคราชเหรอพี่ใหม่โคราชเหรอโคราชไปเส้นตรงนู้นมันขึ้นไปทางเหนือปะหรือยังไงวะทางอีสานอ่ะทางอีสผ่าานนสระบุรีขึ้นไปพี่ใหม่เคยไปเขาใหญ่ปะเคยนั่นแหละมันนั่นแหละเธอถามใหม่ก่อแนต่ว่าพี่ใหม่เคยไปเขาใหญ่ปะวันนั้นเราก็ไปเที่ยวด้วยกันที่เขาใหญ่จะทุบไหมเออว่ะบอลืมเรายังไปกับเฟิร์สเรายังไปกับจ้าเรายังไปเล่นด้วยกันอยู่เลยไม่คือตอนนั้นน่ะเราไปเขาใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราออกจากที่พักที่ไหนไม่รู้ออกน้อแยต่แบบมันมึนมากมันมีอาการมึนๆอยู่ไงทุกคนมันอาจจะหลงๆลืมเออมีคนบอกว่าเอาถั่วไปขายในร้านพี่โบ๊ทเออความคิดดีแต่ขอคิดก่อนอีกทีว่าจะรอดไหมก่อนคือเราไม่เคยจับไอ้พวกธุรกิจอะไรเลยไงแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่ามันแบบมันน่าจะเวิร์กนะแค่คิดอืมเบอร์ไม่บอกว่าทำไปก่อนลองดูเพราะว่ามีคนซัพพอร์ตพี่มาเยอะอยู่แล้วเธอหล่อขึ้นเธอจัดห้องสีเสื้อสีอะไรเธอเหมาะมากอะสีดำดำโทนอย่างเงี้ยหน้าเธอคมมั้งหน้าเราเหมือนหมามากเลยเวลาอยู่กับเธออะเพราะว่าไงเสื้อสีดำมันไม่เราแบบว่าสะท้อนนี่โอ้ยมันหล่อขึ้นเว้ยเธอหล่อมากๆเลยนะเธอเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเธอหล่อมากๆหล่อที่ไหนพี่ไม้หน้าอ้วนอีกหมูไม่หรอกเนี่ยอาถามถามทุกคนได้ตอนนี้โบหน้าหล่อมากทคุกือคนตัดจเระื่องตอบหุ่วน่าทิใ้ชง่ไปเลยนะตัดเรื่องหุ่นทิ้งไปเลยนะหุ่นเธอดีอยู่แล้วล่ะเราถอดเสื้อมาเราเหมือนแบบมันกุ้ง เธอหุ่นดีหน้าดีเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองแหละเราเชื่ออย่างนั้นถ้าดังเราอย่าลืมแล้วนะโอ้พี่ไม้อะไรพี่มาไม่หวีผมหรอใส่หมวกขนาดนี้พอดีผมมันฟูครับเนี่ยมีแต่คนบอกพี่ไม้ทำถั่วเนี่ยทำแน่นอนครับแล้วคุณรอกินได้เลยว่ามันอร่อยมากๆ
เราเลือกถั่วแบบดีมากๆแล้วเราเลือกถั่วมาแบบว่าเม็ดใหญ่ที่สุดแล้วก็ซีนอย่างดีไม่เหม็นหืนแน่นอนอบก่อนด้วยเพื่ออยากให้ทุกคนได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ลดน้ำตาลลงครับ50%บวกกับเราใส่บางอย่างเพื่อทำให้มันหวานขึ้นน่าดูมีกิมลองดูดอะไรอย่างลองชิมเนี่ยดูมีสตอรี่มีสตอรี่ไงแล้วเราอาจจะบอกว่าความเค็มนิดนึงเนาะน้องโบจะเปิดร้านที่ไหนโอ้โบเปิดตรงแบบว่าโนนไทยอะครับรู้จักไหมพระทองคำไกลอะค่อนข้างไกลเอ้ยบททำให้คอมเมนต์มันลงไปยังไงพี่ใหม่ฮะได้ละพี่บทหลอกขึ้นมากใช่ทุกคนบทหลอกขึ้นมากผมนี่หน้าเหมือนหมาเลยนะเอาจริงฟิลเตอร์ทุกคนฟิลเตอร์เหรอเราไม่เคยใช้ฟิลเตอร์โอ้โหหน้าเป็นผีเลยคิดว่าฟิลเตอร์ออกอยู่ใช้ท่อเทียมออกไงวะเนี่ยหายหล่อต่อให้ไม่มีฟิลเตอร์คุณก็หล่อโอเคอวยกันไปเรื่อยอีกอ่ะฮะไปเมื่อมาแล้วแม่เป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีครับคุณแม่สบายดีมากๆเลยเพราะว่าเกษียณแล้วก็คุยกันรู้เรื่องขึ้นทำความเข้าใจกันเยอะขึ้น จริงๆ จริงแต่ก่อนคือแบบว่าสามคำทะเลาะคำนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคไงกลับกลายเป็นว่าเราอ่ะประมาฟังตีเวลาตีพูดนะเดี๋ยวตีจะฟังประมานะเวลาพูดนะเพราะว่าแต่ก่อนก็จะมีต่างคนต่างพูดอะไรเงี้ยหรือจะเป็นเราแบบว่าแม่พูดแล้วแบบประมาใจเย็นๆก่อนค่อยๆนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆปรับจูนการจนแบบมันโอเคมากๆแล้วตอนเนี้ยตีละแต่เป็นเรื่องปกติแหละนะลูกกับแม่ตีกันแต่มันก็รักกันปกติแต่ก็ตีกันเถียงกันเป็นเรื่องปกติใช่อยากรอเหมือนโบนบ้างวะกูตุ๊ตี้ขนาดนี้เนี่ยพี่มายพี่มายก็แหมแต่ละคนก็เหมือนกันอยู่แล้วถ้าคนเหมือนกันจะนี่ได้ไงกูหาความดูดีของกูยังไม่เจอเลยนะกูสอบกระจกทุกวันว่ากูใครอยู่เนี่ยซาลาเปาปะเนี่ยแม่พี่กับซาลาเปาอู้พี่เราจะไปดัดฟันแล้วนะเฮ้ยเนี่ยโบนดัดจะเสร็จแล้วนี่ดิเห็นป่ะเห็นจุดๆพวกนี้ป่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปติดแบบว่าที่มันคือที่ยึดไงใช่นี่คือโบจะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวพี่จะไปดัดพี่ใช้เวลา1ปีเห็นเขาบอกดัดให้มันโบ7เดือนที่หอของพี่ดัดให้มันเล็กลงมั้งพี่มาขายของหน่อยอะทุกคนอย่าลืมนะฮะตอนนี้เพจสร้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือสติกเกอร์กำลังครูฟอยู่ว่ามันจะโอเคไม่โอเคยังไงครับแล้วบวกกับว่าเราจะไม่ได้ขายถั่วอย่างเดียวเราจะขายอื่นด้วยก็ยังฝากติดตามด้วยครับซึ่งตอนนี้ชื่อมี2ชื่อระหว่างมัชบีนกับมีถั่วไหมไม่รู้จะเลือกอะไร มีถั่วไหมเนี่ยชื่อแบรนด์มีถั่วไหมเอ้ยเดี๋ยวผมไปกดไลค์ด้วยออกแล้วเดี๋ยวผมช่วยโปรโมทพี่ไมค์ส่งมาด้วยนะได้ครับผมครับเดี๋ยวพี่จะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ติดแชร์โลไว้เลยเดี๋ยวไปหาที่ร้านกาแฟแน่นอนไม่ก็โบ๊ทมารับมาไปเองอ่ะกูเหนื่อยมาเมื่อกี้เนี่ยโบ๊ทโชว์ให้พิเศษเลยได้รีวิวความถ้าใครมาร้านกาแฟโบ๊ทแล้วใช้โค้ดลับบ้าโบ๊ทไมค์นะครับทุกคนเออโค้ดลับโบ๊ทไมค์ตั้งใจทำเป็นพิเศษเลยใช่เพิ่มหวานได้อะไรได้หมดเลยโบ๊ทไมค์นะอย่าลืมนะถ้าเกิดใช้โค้ดว่าโบสไมล์ครับมาจากในเขาเรียกว่าอะไรนะแค่โค้ดโบสไมล์ก็รู้แล้วเออใช่ถ้าเกิดมาไปถึงที่ร้านสั่งของที่ร้านเสร็จเราก็ถ่ายรูปหรือเช็คอินนะครับเราก็จะลดราคาให้ประมาณไหนอะไรยังไงเดี๋ยวต้องถามน้องโบสอีกทีนึงแล้วก็แฮชแท็กไปชื่อร้านโบสไมล์ด้วยอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าอ๋อมาจากที่เขาเรียกอะไรนะไลฟ์สดอันนี้ใช่ครับโอ้แต่สิ้นปีนี่เหรอพี่มาทุกคนน่าจะลืมละเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวใกล้จะเปิดแล้วค่อยมาได้มาขายของกันดีนะได้ดิเรามาช่วยน้องขายของช่วงนี้เหนื่อยไหมพี่มาเหนื่อยไหมหรอแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องหาอะไรทำเพิ่มอ่ะเพราะว่าอยู่ไปหาหนี้เข้าตัวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากหาตังค์เพิ่มแล้วมันเหมือนแบบถ้าไม่มีหนี้ไม่มีหนี้สินนะเราก็จะไม่ขยับขยื่นจะขี้เกียจแต่ถ้าไม่บางทีแบบเราสร้างหนี้เพื่อสร้างรายได้มันก็เป็น
เฮ้ยเอาหน้านี้เลยนะเอาหน้านี้ตั้งเป็นรูปแบบว่ารูปโปรไฟล์เดี๋ยวนะเออหน้านี้จริงๆอ่ะคำถามก่อนว่าถ้าเกิดเราอายุเท่ากับเธอคิดว่าเธอแกล้งเราเยอะสุดไหมถ้าเราคุณสันตีเห็นนะเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบว่าบางทีอ่ะเราน่าจะไม่ใช่พี่น้องกันแล้วตอนนี้เราน่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าน่ะทั้งกับทั้งเธอแล้วว่ากับมันก็น่าจะเริ่มกวนเรามากๆเลยพอเริ่มสนิทกันไม่เพราะพี่มาแบบเด็กไงคือไม่ได้หมายถึงว่าแบบเป็นคนเด็กอะไรอย่างนี้แต่หมายถึงว่าการสดใสอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเข้ากับรุ่นน้องได้ง่ายไงเออเหมือนลูกหม้ออ่ะเป็นลูกหม้อเขาแบบว่าบอสเอาอะไรไหมครับเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำมาให้ครับเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ไหมครับเฮ้ยคุยกับเราต้องกินน้ำเลยเหรอเพื่อสปอนเซอร์จะเข้าเฮ้ยอยากหรือเข้าที่ร้านน้องผมนะครับผมเออชื่อร้านอะไรอ่ะอยากรู้จังยังเดี๋ยวเสร็จแล้วได้เห็นแน่นอนทุกคนเพราะตอนนี้มันแบบว่ามันใกล้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแบบแต่ว่ามันยังไม่เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์ละไม่ครับผมต้องไปแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามากทำไมอ่ะที่บ้านไงงานเฮ้ยคิดถึงเธอจังคิดถึงมากมากเรายังติดนัดกันไปทำบุญกันที่วัดอะไรสักวัดนึงอยู่นะเออโอ้โหติดทุกอย่างติดโควิดเนี่ยเธอมากรุงเทพเธอก็ไม่เคยบอกเราหรอกเอาจริงๆเรื่องจริงเลยอ่ะก็คือแบบว่ามันไม่ได้แบบคือเวลาไปก็แบบไปหามาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ว่างไปเที่ยวพี่รันหน่อยแล้วทักทายพี่รันอ้าวพี่รันสวัสดีรันมาไม่เห็นรันเลยพี่รันสวัสดีครับเมื่อกี้พูดถึงพี่รันอยู่เลยกับเฟิร์สอ่ะเฟิร์สกับนั่นแหละเด็กชายเด็กชายกราฟเด็กชายรันเด็กชายเฟิร์สแต่เอาจริงๆพี่เจอละพี่รันกับพี่เฟิร์สบ่อยสุดละอืมเราอ่ะควรกลับมาบ้างนะคิดถึงโบนไม่เจอใครเลยควรเข้ามาบ้างเธอเราคิดถึงเธอมากๆจริงๆตัดใจเลยไปคิดถึงทุกคนนะแบบไม่ได้เจอแต่ก็คิดถึงบรรยากาศด้วยโอ้อยากทำงานกับทุกคนเลยนี่เขาบอกว่าทักไปหลายรอบเลยทักทายเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยเอางี้เดี๋ยวพี่มาลงแล้วดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้เธอโอ้ยล่ำลาแฟนคลับเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็ล่ำลาประมาณ2นาทีก็ไปแล้วแต่รักน้องเว้ยรักมากๆไอ้หนูนะครับพี่มาสวัสดีนะครับเจอกันครับพี่ลานไม่น้อยใจนะโว้ผมก็คิดถึงพี่ลานเหมือนกันไม่เจอจ่าด้วยไอ้เฟิร์สด้วยไตเติ้ลก็เหมือนกันโอเคครับทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับ Thank you everyone for coming even though you cannot understand me and พี่มาย Thank you so much I hope I can do the live again soon เดี๋ยวว่าหลังถ้าว่างๆผมจะมาไลฟ์ใหม่นะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบายครับ วันนี้นะครับ Good night everyone. Bye bye.